เอาวันนี้นะครับผมจะไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บ้านผมมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมครับแต่พนักงานทำบัญชีผมเนี่ยปกติเขาจะใช้โน้ตบุ๊กตัวอะคอนิมเครื่องนี้ในการทำบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยจอมันเล็กครับแล้วมันกดไม่ถนัดแล้วก็บางทีเนี่ยในการทำบัญชีเขาบอกว่าต้องการหน้าจอที่ใหญ่มากกว่านี้นะครับซึ่งเครื่องนี้ผมก็เลยกะว่าจะซื้อให้ทีมงานจะซื้อให้พนักงานบัญชีใหม่อีกเครื่องนึงนะครับแต่วันนี้โจทย์ของผมครับงบแค่ 20,000 พอนะครับ 20,000 นิดๆแล้วก็อยากจะได้คอมที่เป็นแบบแนวAIO ก็คือมีแค่หน้าจอแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดไร้สายไม่ต้องมีเคสไม่ต้องมีตัวเคส CPU อะไรให้มันใหญ่เกะกะนะครับเพราะว่าโต๊ะทำงานเล็กนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาซื้อคอมกันนะครับผมกะว่าวันนี้จะไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจะเป็นตัวไหนจะเป็นคอมอะไรที่ผมเลือกซื้อในวันนี้ติดตามชมกันครับป่ะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเสร็จเรียบร้อยแล้วขับรถมาจากแถวรังสิตนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งเครื่องวันนี้ที่ผมกำลังจะหาซื้อนะครับมันจะเป็นยี่ห้อ Asus ที่นี่มันมีช็อปอยู่พอดีแล้วก็มีเครื่องที่ผมตามหานะครับเป็นเครื่อง AIO นะครับซึ่งอยู่ในงบประมาณ 20,000 บวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาเครื่องจะเป็นยังไงมีเมาส์คีย์บอร์ดอะไรแถมให้หมดเลยก็เดี๋ยวลองดูเอามาใช้งานจริงกันครับมาอ่ะตอนนี้ผมมาถึงที่หน้าร้านแล้วนะครับเป็นหน้าร้านช็อป ASUS ที่แจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างครับมาดีครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับผมครับมาวันนี้ผมมีตั้งงบไว้ 20,000 นิดๆแล้วก็เป็น AIO นะครับที่ร้านมี AIO ตัวไหนบ้างตอนนี้ที่มีเลยก็จะเป็น ZenBook AIO ตัวใหม่เนี่ยครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมเอ่ยตัวอื่นตอนนี้ที่มีโชว์อยู่จะเป็น AMD Ryzen 2 เครื่องใช่ครับนี่วันนี้โจทย์เราก็คือจะเป็นเครื่อง AIO นะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นตัว Athlon เลยแล้วถ้าแพงกว่านี้ผมมีงบประมาณ 20,000 นิดๆ นิดก็ต้องเป็น AMD ตัวใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงตัวนี้เขาจะได้ดีไซน์ใหม่มานะครับครับเป็น AMDซีรีส์ 5,000 ซีรีส์โอเคเครื่องนี้ได้เป็นเจนใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น Ryzen 5 5500U แล้วก็มี Windows 10 แท้เลยใช่ไหมใช่เครื่องนี้มี Office ไหม Microsoft Office มี Microsoft Office Home and Student ให้นะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเขาจะได้ SSD 1 ลูกกับ Hard Disk 1 ลูกมาด้วยเครื่องนี้ก็เรียกว่าน่าจะตอบโจทย์ผมอยู่นะครับได้ SSD ด้วยแล้วก็ได้ Windows แท้มี Microsoft Office Home and Student ด้วยแล้วก็เอาเป็นว่าคือเครื่องนี้จบทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปเหมือนกับอัปเกรดทีหลังทีมบัญชีผมน่าจะใช้งานได้ด้วยอันนี้ได้เมาส์คีย์บอร์ดได้ไหมมีเมาส์คีย์บอร์ดให้นะครับเป็นแบบไร้สายโอเคงั้นผมเอาเครื่องนี้แหละวันนี้ง่ายๆเลยนะครับป่ะจ่ายตังค์ 21,990 บาทแล้วเดี๋ยวลองดูว่าทีมบัญชีผมน่าจะพอแล้วเพราะตอนแรกเขาใช้โน้ตบุ๊กจอมันเล็กนึกออกไหมครับเนี่ยลองดูโน้ตบุ๊กพวกนี้เครื่องมันจะจอเล็กแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะไม่มีตัวนำแพดนะครับแต่ว่าตัวเครื่องที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เนี่ยที่มีคนชอบคอมเมนต์ถามใช่ไหมว่าหาคอมที่มันไม่มี CPU เนี่ยเลยดูดิมันแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กตัวเดียวจบก็เดี๋ยวผมซื้อเครื่องนี้แหละแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปลองใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงก็น่าจะได้แหละแล้วก็ไม่เกินงบด้วยใครที่แบบว่าอยากจะหาคอมราคาไม่แพงเกินนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เป็นตัว Zen AIO 24 Windows 10 แท้ Microsoft Office Home and Student แท้ Built-in มาเลยนะครับเดี๋ยวรอจ่ายตังค์ดีกว่านี่เอาจริงๆนี่เขาก็ใช้นะเนี่ยส่วนมากเขาใช้เครื่องกันแบบนี้หมดแล้วอันนี้ลูกค้าชำระแบบไหนครับเป็นเงินสดเลยครับ A few moments laterได้เครื่องมาเรียบร้อยนี่ขนมาที่รถแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปประกอบลองใช้งานที่บ้านให้ดูแล้วกันนะครับหลายๆคนน่าจะถามผมว่าทำไมไม่ใช้คอมที่มีอยู่ที่บ้านเนื่องจากผมต้องการให้คือประหยัดพื้นที่ในที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ต้องการโปรแกรมซอฟต์แวร์แท้คือเครื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปมันได้ Windows แท้มันได้ Microsoft Office แท้ซึ่งบัญชีผมเนี่ยผมจะใช้พวก Microsoft Office กันตลอดเวลากันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็ราคาหลายพันอันนี้เราได้ทั้งเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปลองเซตอัพดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไปกลับบ้านกันดีกว่าถึงบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าตัวนี้ก็ไปซื้อมาขอแกะดูก่อนเลยว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยชิ้นแรกนะครับผมเจอจะมีตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะฮะซื้อทีเดียวจบนะครับและมีแถมถ่านมาให้ด้วยครบเลยนะครับเป็นเมาส์คีย์บอร์ดไวเลสแบบไร้สายเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วก็หน้าจอนะครับกินไฟ90 วัตต์นี่ประหยัดไฟด้วยนะครับแล้วก็มีสายไฟ AC เนาะแล้วก็ตัวนี้โอ้โหแถมมาทำไมได้ DVD รอมเผื่อใครยังต้องใช้แต่ผมไม่ใช้นะครับก็เอาออกกล่องมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าในกล่องมีอะไรอีกนี่แกะออกมานะครับก็จะมีกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวแท่นอีก1 แท่นนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบแป๊บหนึ่ง แกะกล่องประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นการประกอบเครื่องที่ง่ายที่สุดถ้าที่ผมเคยซื้อคอมมาเลยนะครับคือข้อดีของคอม AO พวกนี้เนี่ยมันแบบเรียกว่าไงประหยัดพื้นที่คุณลองดูโต๊ะคอมแค่นี้นะไม่ต้องมีเคสใต้โต๊ะก็ว่างโล่งสบายนะครับแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดเห็นไหมไร้สายฝาหลุดนะครับเป็นแบบไร้สายเลยนะครับก็เขามีแถมมาให้ภายในงบเท่านี้เลยดังนั้นคือจ่าย 21,900 คือจบนะครับมีเมาส์ให้ด้วยแล้วก็นี่มีไดรฟ์ DVD ลอมเผื่อใครที่ยังต้องใช้งานอยู่นะครับก็ตัวเครื่องครับนี่เปิดมาปุ๊บมี Windows ของแท้มาให้นะครับเป็นรุ่น Asus Zen AIO นะครับรุ่นตามนี้เลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าเดสก์ท็อปสักนิดนึงแล้วกันปกติชอบใช้เป็นเวอร์ชัน Windows Clean นะครับตัวเครื่องก็อย่างแรกมีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับมีตัวปิดเปิดด้วยนี่ก็จะเห็นว่าสามารถปิดสามารถเปิดได้นะครับก็เซฟตี้ปลอดภัยนะครับหรือในเรื่องของลำโพงครับแน่นอนเราใช้งานแบบall in one พวกนี้เราก็ไม่อยากที่จะให้แบบมันเกะกะโต๊ะใช่ไหมเครื่องนี้เขาก็เลยให้ตัวลำโพงฮาร์มาการ์ดอนมาครับนี่ก็จะมีเขียนไว้ซาวบายฮาร์มาการ์ดอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบาร์ลำโพงนะครับซึ่งเสียงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีจริงเปิดเพลงให้ฟังครับนี่ก็เสียงเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเสียงถือว่าดีเลยนะครับไม่ได้แบบอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับลำโพงแยกตั้งโต๊ะมีบีเบสอะไรหนักๆนะครับแต่มันก็คือเป็นลำโพงที่สามารถฟังเพลงแก้เหงายามแบบนั่งทำงานทำบัญชีทำอะไรเลื่อยเปื่อยไปได้ด้วยนะครับถือว่าเสียงดีโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคเครื่องนี้ที่ผมซื้อตอนแรกมันจะมีเครื่องหนึ่งประมาณ 14,000 ใช่ไหม 13,900 ตัวนั้นเป็น CPU Athlon ผมกลัวแบบว่าบางครั้งทีมงานหรือพนักงานผมเนี่ยเขาเปิดพวกไฟล์ Word Excel ที่มันมีตารางหลายๆคอลัมน์เยอะนะครับตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ไหวผมก็เลยลองมองเป็นตัวนี้แทนนะครับเป็นตัว AMD Ryzen 5 นะครับเจนใหม่ล่าสุดเลยผมชอบใช้อะไรที่มันดูใหม่ๆหน่อยนะครับก็เป็น Ryzen 5 Mobile 5500U นะครับตัวนี้เนี่ย6คอร์12เทรดนะครับแล้วก็ความเร็วดูดิบูตไปได้4กิกกว่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แรมตัวเครื่องนี้นะครับ8กิกยังเพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าไม่พอก็อนาคตอัปเกรดเอาได้นะครับเป็นSingle Channel นะครับเป็นแรมแบบชิปของ Samsung บัส 3,200 ด้วยเนี่ยยังมีสล็อตว่างอีกสล็อตหนึ่งอัปเกรดได้นะครับแล้วก็ Performance แรงนะครับ CPU ตัว U เดี๋ยวนี้นี่คือแรงมากมันติดเทรดเนี่ย 3,616 Single Thread ได้ที่ 495 นะครับซึ่งถ้าสมมติผมเอาไปลองเปรียบเทียบกับ CPU ตัวอื่นจะมีตัวไหนให้เทียบบ้างเนี่ยRyzen 5 1,600 แรงกว่า Ryzen 5 1,600 ไปแล้วนะครับส่วนของการ์ดจอก็เป็นตัว AMD Radeon นะครับซึ่งสามารถเล่นเกมแบบเล็กๆน้อยๆเล่นเกมแบบขำๆทั่วไปได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอีกนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับมีตัวที่เป็นเสียบหูฟังไมโครโฟนมี USB-C นะครับแล้วก็ตัวนี้มีพอร์ต USB Type A พอร์ตหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเสียบ Receive Mouse ที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้ด้านหลังมีพอร์ต LAN นะครับแต่ตัวเครื่องรับ Wi-Fiซึ่งถ้าสมมติคุณเอาไปใช้งานคุณต่อสายแค่เส้นนี้เส้นเดียวเสียบปลั๊กไฟบ้าน Wi-Fi เอาไม่ต้องใช้สายแลนหรอกนะครับบัญชีคงไม่ได้เล่นเกมเน้น latency ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีพอร์ต HDMI สามารถต่อจอเพิ่มได้ถ้าสมมติทีมงานคุณต้องการจอเพิ่มซื้อจอมาเพิ่มแล้วต่อ HDMI ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ USB Type A อีก3พอร์ตนะครับจริงๆเอา receive มาเสียบข้างหลังดีกว่าข้างๆไว้ใช้นะครับแล้วก็นี้มีสติ๊กเกอร์บอกไว้นะครับเป็น Ryzen 5 AMD กราฟิกมี perfect warranty แล้วก็รองรับตัว Alexa ด้วยนะครับผมเรียกว่ามีรองรับมาให้ครบหน้าจอก็แค่นี้ประหยัดพื้นที่โต๊ะมากนะครับและที่สำคัญทำไมอยู่ดีๆผมถึงต้องไปซื้อพวกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเขามีแถมพวก Microsoft Office Word Excel ของแท้นะครับเนี่ย Excel แท้ครับซื้อมาใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปปวดหัวหาร้าน300 500ลงของเถื่อนนะครับเนี่ย PowerPoint ก็มี Microsoft Word นะครับผมหา Word ก่อน Word หาย Word Word นะครับนี่ปั๊บใช้งานได้เป็นของแท้ลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับเห็นไหมอุปกรณ์ใหม่ของคุณมี Microsoft Office เป็นของแท้เลยนะครับเรียกว่าถูกลิขสิทธิ์จ่ายเงินทีเดียวจบพร้อมใช้งานเอาไว้ว่าใครที่แบบว่ากำลังเปิดออฟฟิศแบบผมกำลังเปิดออฟฟิศผมจดบริษัทมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยรับทีมงานมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นต้องการคอมแบบโฮมออฟฟิศไม่เกะกะประหยัดไฟด้วยนะครับ ASUS Zen AO เครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมก็เอาว่าประมาณนี้แล้วกันเทปนี้ผมมาให้ดูว่าจริงๆส่วนตัวผมไม่ได้ซื้อแต่คอมแบบเครื่องเป็นแสนนะใช้งานจริงๆผมซื้อคอมแค่ประมาณนี้แหละคือซื้อให้ถูกประเภทคอมเกมมิ่งไว้เล่นเกมคอมทำงานไว้ทำงานโน้ตบุ๊กทำงานไว้พกพาทำงานก็แค่นั้นแต่ถ้าโน้ตบุ๊กเล่นเกมก็ไว้เล่นเกมซื้อให้ถูกประเภทซื้อให้ถูกการใช้งานแล้วคุณจะประหยัดพื้นที่ไปในบ้านดูดิมุมทำงานของผมนี่ไม่ใช่ของผมหรอกของทีมงานนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอบหน้าถ้าผมมีไปซื้ออะไรต่างๆก็ ผมกล่าวว่าผมจะทำเป็นถ่ายแบบบล็อกอย่างนี้รีวิวสั้นๆพรีวิวง่ายๆนะครับไว้เจอกันรอบหน้าใครชอบแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับนะครับผมสวัสดีครับ